าญจนบุรีไฟไหม้สวนผักพิงบ้านต้นยางวอดบ้านเรือน21หลังเสียหายเล็กน้อยอีก10หลังเกิดจากการหุงข้าวดับไฟไม่มอดโชคดีเกิดขณะผู้อพยพอยู่บนฉลองเทศกาลคริสต์มาสจึงไม่มีผู้บาดเจ็บผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุทธิพรสิงห์เวชพิกุลนายอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักผู้อพยพในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยางหมู่5ตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับแจ้งเหตุนายสิทธิพรสั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอสังขบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพบว่ามีบ้านเสียหายทั้งหลังจำนวน21หลังคาเรือนเสียหายเล็กน้อยจำนวน10หลังคาเรือนโดยเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังเกิดเหตุเบื้องต้นอำเภอสังขบุรีได้ประสานหน่วยงานนอกภาครัฐ NGO เข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือแล้วสำหรับผู้ที่บ้านเสียหายทั้งหลังจำนวน21ครัวเรือนนั้นทั้งนี้ทางอำเภอสังขบุรีได้ดำเนินการจัดให้พักอาศัยในโรงเรียนภายในพื้นที่พักพิงโดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านภายในพื้นที่พักพิงบ้านต้นยางดูแลเรื่องอาหารและที่พักไปก่อนชั่วคราวทั้งนี้อำเภอได้ประสานขอถุงยังชีพและผ้าห่มเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยทั้ง21หลังคาเรือนไปแล้วอีกทางหนึ่งด้านนายสุทธิพรศิวเวชพิกุลนายอำเภอสังขบุรีเปิดเผยว่าเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้คาดว่ามาจากการก่อไฟเพื่อทำอาหารในครัวและดับไม่สนิทจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวสาเหตุสำคัญที่มีความเสียหายจำนวนหลายหลังเนื่องจากวัสดุของบ้านเป็นไม้หลังคามุงด้วยใบจากส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ทางหน่วยงาน The Border Consortium ที่ดูแลเรื่องบ้านเรือนที่พักอาศัยและปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหายดังกล่าวจะเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือต่อไปข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีปีชาเหลวาลินรายงาน